ไว้ แล้วก็ทุกคนตั้งใจคิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราในการเกิดคิดภาพนี้นะหมูชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราในการเกิดเพราะอะไรเพราะว่าการเกิดแต่ละครั้งมันเป็นทุกข์ได้ว่าเราย่อมไม่เห็นสภาวะของทุกข์ในชาติก่อนแต่ความจริงเราเคยผ่านวิชานี้มาก่อนแต่ว่ามาชาตินี้ผู้ปฏิเสธบังเราก็มานั่งพิจารณากันตามชาตินี้ว่าการเกิดของเราสภาวะมันทุกข์มาตั้งแต่เด็กถึงความเป็นหนุ่มสาวมีการมีครอบครัวเวลานี้ความแก่ก็เข้ามาถึงเวลาความป่วยที่เข้ามาถึงมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรายังคิดว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็ต้องเกิดใหม่หากว่าเราไม่ต้องการจะเกิดในปฏิพันธ์ก็ตัดสินใจหน่อยเดียวว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายที่เลวแสนเลวแบบนี้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกข้างในเต็มไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะ ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมันจะไม่มีจะไม่เป็นสมบัติของเราต่อไปอีก จิตที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานอย่างเดียวการที่จะไปนิพพานได้เพราะการไม่ห่วงกายตัวเดียวถ้าเราไม่ห่วงกายเราคิดว่ากายนี้ไม่มีสำหรับเราชาติหน้าขึ้นที่ว่าความเกิดเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีไม่มีสำหรับเราแต่การตัดสินใจอย่างนี้เป็นปกติทุกคนเมื่ออัตภาพมันตายใจก็ไปนิพพานดังนั้นทุกคนหวังว่าตัดสินใจได้แล้วนะตอนนี้ไปขอทุกคนอาราธนาบารมีพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธเจ้านี่เราทำกรรมฐานทุกครั้งต้องการรู้อะไรทุกอย่างเราจะลืมพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยจงอย่ารู้เองอย่าเห็นเองเป็นขาดอันนี้เพราะว่าถ้าเราต้องการรู้เองและต้องการเห็นเองโดยไม่ยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นที่พึ่งอุปาทานคือกิเลสมันจะกินใจและในที่สุดเราก็จะไม่พบของจริงทั้งนี้ก็จงทราบว่าแม้แต่พระอรหันต์ที่ท่านตัดกิเลสหมดแล้วเวลาจะรู้อะไรจริงๆทั้งอาศัยบารมีพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเพื่อต้องอาศัยพระพุทธเจ้าช่วยตลอดเวลาอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้แต่พระอรหันต์เองก็ยังไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทั้งหมดต้องอาศัยองค์สมเด็จพระบรมโกศลช่วยเสมอ จึงจะไม่ติดพระอรหันต์ที่รู้ไม่ผิดอยู่อย่างเดียวคือไม่ติดในขันธ์ 5นอกจากนั้นพระอรหันต์ก็ที่ไม่รู้มีเยอะดังนั้นพระอรหันต์ยังต้องอาศัยพระพุทธเจ้าชั้นใดเรายังไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเราอวดรู้อวดเห็นอวดดีแต่ผู้เดียวไม่ช้าความดีแล้วก็สลายกลายเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนดังนั้นต่อนี้ไปขอทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพลคือพระพุทธเจ้าขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงโปรดข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจงแสดงพระวรกายข้าพุทธเจ้าเห็นชัดเจนตามสภาวะของพระนิพพานกรณีเห็นพระพุทธเจ้าได้หรือยังเห็นแล้วพูดดังๆหน่อยจ้ะเห็นแล้วเออดีจะได้เอาไปเป็นเสียงเห็นแล้วนะตรงพระรูปพระโฉมเป็นยังไงแสงเครื่องสีอะไรจ้ะสีทองค่ะสีทองม้อยล่ะเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วนะปราณีตัดสินใจใหม่ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นพระรูปพระโฉมแสงสีขององค์ตามความเป็นจริงทุกประการเจ้าค่ะสีทองนี่ยังหนาไปขอสมเด็จพระจอมไตรเห็นสภาวะพระนิพพานจริงจริงใช่ถูกต้องรักษาตรงนี้ไว้นะ
ทีหลังถ้าหาว่าเห็นเป็นสีทองหรือสีอื่นก็ขอให้เห็นเป็นสีแก้วชัดนะนี่กำลังจิตของเราจึงจะเข้าถึงจิตเวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ใช่ไหมใกล้ใกล้มากนะทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงพระนามว่าอะไรเนื่องชื่อองค์ปัจจุบันนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าที่บรรลุพิเศษสัมมาสัมพุทธญาณที่เรายังนับถือพุทธศาสนาองค์นี้ใช่ไหมใช่ไหมเรียกว่าพระสมณโคดมนะแต่ชื่อนี้จะไปเรียกบ่อยๆนะ อย่าไปเรียกชื่อบ่อยๆถ้าไม่มีความจำเป็น การเรียกชื่อบ่อยๆอย่างนี้ถือว่าเป็นการปรามาสไปเพราะว่าน้อยไปอย่างเราเรียกพ่อเรียกแม่เราเรียกชื่อพ่อชื่อแม่เราก็แสดงความไม่เคารพจะม้อยนอกจากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแม่มาหรือยังมาแม่อยู่นานแล้วเออมานานแล้วเมื่อกี้ใจเครียดไปหน่อยใช่ไหมทั้งแม่และทั้งพี่ทั้งสองมาด้วยมาปลอบกับพ่อรักลูกมากเมื่อกี้นี่ตอนนี้แกทำนิ่งๆใจเครียดไปหน่อยแม่ว่าก้องข้าวอ่ะตึงเกินไปตอนนี้รู้จักแม่ไหมจับใครเนี่ยแม่สีใช่ไหมรู้จักแม่สีเวลานี้แม่สีแต่งตัวไงนะสีอะไรสีเขียวสีเขียวเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงค่ะอยากจะดูแม่ในภาพของพระนิพพานไหมอยากดูก็ขอให้แม่เขาแต่งตัวภาพนิพพานเลยเพราะเวลานี้แม่ผู้หญิงนิพพานเปลี่ยนไม่อย่างเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นไงเป็นสีแก้วนะยังเป็นผู้หญิงอยู่แล้วว่าเป็นทรงที่ผ่านทรงภาพพื้นร่างคล้ายผู้ชายถูกต้องภาวะพระนิพพานคล้ายผู้ชายนี้เอาไว้นี้ก็แล้วกันเหมือนกับผู้หญิงแต่งตัวเป็นพระเอกลิเกนะใช่ไหมใช่ค่ะเออถูกต้องนะนี่ต่อจากนี้ไปก็ขอทุกคนตั้งใจตามนี้นะขออารัธนาบารมีพระองค์สมเด็จพระจินสีและแม่และพี่ทั้งหมดแต่ตอนนี้พระปู่ที่ยากกว่าเสด็จแล้วนี่จะมอยเห็นบาปฮะจะมอยพระปู่ที่ยากเสด็จยังเสด็จแล้วจำได้นะขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยท่านปู่ท่านย่าท่านแม่และพี่น้องทั้งหมดขอให้บรรดาขอให้ช่วยจิตใจข้าพเจ้ามีความใสสะอาดบริสุทธิ์สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค์ทุกคนตั้งใจถามองค์สมเด็จพระพุทธองค์ว่าในการก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเกิดเนี่ยข้าพเจ้ามาจากไหนสมอยมาจากไหนเห็นภาพไหมเป็นผู้ชายเลยเป็นผู้ชายมาจากคนหรือมาจากเทวดาเป็นคนนะเป็นพวกค่ายบาลจันทร์ไม่ใช่บาลจันทร์เลยอาบานีล่ะเป็นผู้ชายค่ะเออมาจากพรมก็มาจากพรมใช่ไหมค่ะบาลีมาจากพรมเออชะม้อยถอยหลังไปดูค่ายบาลจันทร์คราวนั้นที่ว่าไอ้ที่เขาบอกคนในค่ายบาลจันทร์ตายทั้งหมดมันตายหมดหรือเปล่าให้ท่านเห็นภาพนะเห็นก็อยากล้างกันแล้วลูกก็เป็นอยู่ในส่วนนั้นก็ด้วยเออล้างถือดาบกันนั้นสองนางถือดาบตอนที่พระม่าตีแตกนะเพราะว่าตายหมดตำรวจสาตายหมดหรือเปล่าไม่หมดใช่ไหมไม่หมดไม่หมดแล้วพวกที่เหลือถอยไปอยู่ที่ไหนล่ะนี่คือการระลึกชาติแบบที่เรียกปกติว่าสามสี่อย่างถอยไปอยู่ไหนถอยกลับที่ไหนฮะหมายความเวลาที่พระม่าตีแล้วค่ายบรรยันแตกพวกค่ายบรรยันไปอยู่ที่ไหนเรียกว่าออกจากเขตไปใช่ไหมเห็นภาพไหมแต่คนถือดาบถืออะไรกันเยอะแยะเรียกว่าไม่ดูต่อต้องดูต่อสิปราณีขนาดที่อยู่ที่พรมนะดูภาพของพรมเห็นหรือเปล่าเห็นได้ใช่ไหมภาพเดิมนะอยู่พรมชั้นที่ไหนนะถามที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด
อันที่สองที่สองอยู่ไม่ได้หรอกพลาดทั้งสามต้องเป็นอนาคามีชั้นไหนที่หกก็ไม่ใช่อนาคามีกราบทูลเขาเลยสมานสุจริตว่าเราจะอยู่ได้แค่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบเอ็ดเพราะว่านอกจากนั้นเป็นอนาคามีลงมาไม่ได้ทูลถามเป็นใหม่หรือจะเผื่อนะค่อยทำใจว่าขอองค์สมเด็จพระจอมไตรได้ทรงโปรดหรือว่าแม่ก็ได้ยกนิ้วดิแม่ยกกี่นิ้ว5 นิ้วแม่ยก5 นิ้วแสดงว่าก่อนที่จะมานี่เราเป็นพรหมชั้นที่5ใช่ไหมเป็นพรหมชั้นที่5นะตอนนี้ก็ขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งแม่ด้วยพี่ด้วยน้องด้วยปู่ย่าตายายเสร็จท่านมากันหมดได้โปรดให้ข้าพระเจ้าได้เห็นสภาวะของพรหมเวลานั้นเป็นพรหมมันมีสุขมากนะที่มันสวยไหมสวยมากเลยแล้วก็ตอนที่จะตอนนี้ไปขอถามท่านย้อนดีนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะมาเป็นพรหมชาติก่อนโน้นที่จะมาเป็นพรหมเราเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดามาก่อนขอดูภาพกันต่อเห็นไหมอ๋อพระเจ้าจ้ะก่อนที่จะเป็นพรหมก็มาจากพรหมเหมือนกันใช่ไหมถ้ามาจากพรหมพรหมนี่เป็นหลายอย่างได้เป็นหลายทางได้จากพรหมชั้นสูงหมดบุญมามันพรหมชั้นต่ำลงมาจากพรหมชั้นต่ำลงมาอาจจะเป็นพรหมชั้นต่ำมาอีกก็ได้ไม่จัดเลยนี่ก่อนที่จะการที่จะเกิดมาเป็นพรหมนี่นะรวมความว่าจะเป็นพรหมไม่กี่ชาติก็บางทีวาระก็ตามก่อนที่จะเกิดเป็นพรหมขณะที่เราเกิดเป็นมนุษย์ขอดูภาพเดิมที่ทำบุญเกิดตอนที่เป็นมนุษย์น่ะเราทำบุญอะไรไว้จึงเกิดเป็นพรหมดูจริยาให้เห็นการใส่บาตรการฟังเทศการสมาทานศีลการเจริญสมาธิอันนี้มีไหมใส่บาตรศีลทานปฏิบัติสมาทานทำสมาทานได้ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นเป็นคนจนหรือคนรวยดูบ้านดูช่องนี่เป็นไงบ้านช่องสวยไหมใช่ไหมล่ะหลังจากที่ออกจากบ้านบรรจันไปแล้วนะให้แม่ก็ทำภาพให้ดูภาพเดิมว่าออกจากบรรจันไปแล้วไปอยู่ทางการบุรีที่ข้าวิทยาเลยจะมาต่อที่เห็นไหมจะเป็นเมืองการนั่นเมืองการเราต้องให้แน่ใจถามแม่เลยให้แม่เขาบอกเป็นการว่าการเมืองการโดยมากเขาขยายแล้วเขาไปออกไปมาอยู่เมืองการแล้วก็ไปรุกรานไม่ค่อยไปตัดรอนกำลังเขาเข้ามาหลังจากออกจากเมืองการแล้วเข้าอยุธยาเปล่าเข้านะเออได้ถ้าปราณีรู้เรื่องของสมอยปราณีนี่เรียกว่าจุตูปาติยานนะแต่มอยรู้เรื่องของตัวถอยหลังเรียกปุกเทนิวาสัมปิยานคือไอ้ตัวนี้มันตัวเดียวกันถ้ารู้เรื่องของเราเองเขาเรียกปุกเทนิวาสัมปิยานเรื่องชาติได้ถ้ารู้เรื่องของบุคคลอื่นเขาเรียกจุตูปาติยานนะนี่สำหรับกรณีนี่ถอยหลังไปตอนนั้นเราเกิดเป็นคนก่อนที่มาเป็นพรหมก็มีการเจริญสมาธิการให้ทานการรักษาศีลของธรรมดาการจะเกิดเป็นพรหมได้ต้องมีทานสมาบัติดูสภาพบ้านเมืองขณะนั้นน่ะมันสวยสดงดงามแล้วมันก็เราอยู่ป่าอยู่ตรงกรณีอยู่ป่าไม่ใช่บ้านอยู่ในป่าไงบ้านในป่าแล้วก็เข้าบ้านหมายความ
อาชีพที่ประกอบเป็นพ่อค้าหรือว่าทำนาหรือทำไร่ได้รับราชการดูดิไม่หรอกว่าเห็นไหมขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยดิขอท่านช่วยเห็นชัดชะม้อยก่อนหน้าที่เราจะมาเกิดที่ค่ายบรรณจันทร์นะตั้งใจนึกถึงขอบารมีพระพุทธเจ้าท่านแม่ช่วยท่านปู่ช่วยทั้งหมดนะว่าภาพที่เห็นต่อไปนี่เห็นชัดเจนแจ่มใสตามความเป็นจริงว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นนักรบในค่ายบรรจันเนี่ยก่อนชาตินั้นน่ะเราเคยเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเป็นวิมานสวยเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมแต่ตัวไงถามแม่ที่เป็นเทวดาหรือพรหมเป็นลูกของพ่อก็ใช่ละลูกของพ่อมีประสาทอยู่มีประสาทผู้หญิงผู้หญิงเลยก็แสดงว่าเป็นประสาทใช่ไหมเป็นประสาทเป็นประสาทก็แสดงมาจากคนใช่ไหมมาจากคนใช่ใช่แล้วถามแม่ด้วยว่าสมัยนั้นอ่ะมาจากตอนไหนนะมาจากข้าจะมาเกิดเป็นนักรบข้าวันจันทร์เนี่ยนะมาจากสมัยตอนต้นอยุธยาหรือมาจากสมัยสุโขทัยหรือมาจากสมัยเชียงแสนหรือว่ามาจากสมัยที่เป็นพระเจ้าศรีทรงธรรมมาจากเชียงแสนมาจากเชียงแสนนะมาจากพระเจ้าพรหมใช่ไหมใช่ลูกพระเจ้าพรหมชื่อสิริกาญจนาเออถูกต้องใช่ที่ตอนนี้เป็นลูกพระเจ้าพรหมตอนนั้นรบกับเขาบ้างเปล่ารบเป็นนักรบช่วยท่านแม่นะเออใช่ถูกต้องนะคนลุกเหนือเออนี่เป็นการระลึกชาตินะเอาล่ะตอนนี้เราลองถอยชาติไปเล็กน้อยนะตอนนี้มาก็ขอบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแม่และพ่อทั้งหมดทุกคนตัดสินใจกันนั้นของใครใครเห็นตัวเองนะของใครใครต่างคนต่างนึกถึงสภาวะของตนเองว่าในภาวะของโลกนอกจากมนุษย์เบื้องสูงก็มีเทวดาขึ้นหนึ่งภูมิเทวดาสองลุกเทวดาสามอากาศเทวดาสี่พรหมห้านิพพานดังนั้นขอพวกเราทั้งหมดได้โปรดกราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะถามทุกครั้งไหว้ขอพระกราบกราบให้ซะก่อนนะใจภาพนั้นกราบไม่ใช่กายนะกราบว่าข้าพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นภูมิเทวดาไหมถ้าเคยเกิดเป็นภูมิเทวดาขอสภาวะภาพที่เป็นภูมิเทวดาสบายนั่นจงปรากฏกระสายตาข้าพเจ้าในเวลานี้ให้เจ้าค่ะใช่ไหมไม่เคยเกิดนะตอนนี้เคยเกิดเป็นภูมิเทวดาไหมเคยเกิดเลยเคยเกิดเป็นภูมิเทวดานั้นมีมารสวยไหมสวยสวยแล้วก็มีมารแก้วหรือมารทองหรือมารเงินขอด้วยครับมารทองอิมานทองก็แสดงเป็นภูมิเทวดาชั้นหนึ่งแล้วแม่ดุทำไมบอกเราก็เป็นไปแล้วไม่ตอบพ่อใช่ต้องตอบเพราะว่าต้องเป็นเดี๋ยวต้องแก้วใสใช่เพราะว่ามันต้องเป็นบุญน้อยๆแต่ยะต้นๆถ้าต้นตอนไหนก็ได้แม่คุมอยู่ก็จะช่วยเห็นชัดนะอาจารย์ทุกคนต้องดูขณะที่เราเป็นภูมิเทวดาเนี่ยมีหน้าที่อะไรคุณน้อยถามแม่ทุกท่านเขาดูภาพเลยต้องเห็นภาพทำงานอะไรเรื่องแดงฮะสีแดงไม่ใช่หรอกเราทำงานอะไรทำให้ยืนอยู่ตรงประตูทำอะไรไม่ทราบเป็นภูมิเขตประตูอะไรนะเป็นประตูประตูวังแล้วประตูบ้านประยอดไม่ใช่บ้านยอดปราสาทแสดงว่าเป็นภูมิเทวดาสมัยนั้นเป็นผู้รักษาเขตพระราชฐานนะหรือว่าภูมิเทวดานี่เขาแบ่งเขตก็มีแหละไปอยู่ตามบ้านไม่อยู่ตามวังไม่อยู่ตามวัดเขตที่รักษาไม่ใช่เขตรักษาวัดหรือบ้านหรือวังพระราชวังนะตอนนี้เราก็ดูความเป็นภูมิเทวดาในตอนนั้นนะ
เห็นภาพตัวเองไหมสวยไหมน้อยสวยไหมแดงแต่งบนขาวแต่แก้วแก้วแก้วนะก็เรียกว่ามันก็สวยว่าคนนั่นแหละนะสวยคนสวยอย่างเทวดานะอันนี้มีปัญหาจุดหนึ่งว่าไอ้ก่อนที่เราจะมาเกิดภูมิเทวดาเนี่ยสมัยที่เราเป็นคนถอยหลังไปดูภาพเป็นคนนะว่าในสมัยที่เป็นคนนะเราเป็นคนจนแล้วเป็นคนรวยแล้วเป็นผู้หญิงลูกชายน้อยให้แม่ทำภาพไปดูตอนนี้ก็เหมือนกันให้แม่ทำภาพไปดูพี่น้องเข้ามาไหมฮะใช่อยากนั่งรู้สึกจะผ่าเพลินเป็นคนผ่าเพลินนุ่มผ้าอยากร่างมีสภาวะที่เรียกว่าก่อนทำงานลำบากหน่อยใช่ไหมทำงานลำบากหน่อยใช่ละเพราะว่าถ้าทำงานลำบากโอกาสที่เราจะทำบุญมันก็น้อยใช่ไหมจึงเป็นภูมิเทวดาทีนี้ก็ดูว่าไอ้การทำงานลำบากอย่างนั้นท่านที่เราอยู่สภาพเป็นคนจนต้องใช้แรงงานอย่างหนักแล้วอาศัยบุญอะไรนะที่มาเกิดเป็นภูมิเทวดาพระเดินมาแล้วชอบใจมากยกมือพนมไหว้บอกขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขเป็นสุขอ๋อนี่เห็นพระยกมือไหว้พระก็เรียกว่าเข้าถึงสังขารสติกรรมฐานใช่ไหมสังขารอนุสติกรรมฐานนี่ไม่ต้องนั่งหลับตาก็ได้ อนุสติทั้งหมดลืมตาก็ใช้ได้นึกถึงพระก็เป็นสังขารอนุสติกรรมฐานจริงเขาจริงก็เป็นเทวดาเช่นดาวดึงก็ได้ปราณีก่อนที่จะเป็นภูมิเทวดานะบอกแม่อาศัยบารมีพระพุทธเจ้าด้วยท่านพ่อท่านปู่ท่านญาติด้วยท่านแม่ด้วยถ้าพี่น้องทั้งหมดที่มีอยู่ขอเห็นภาพก่อนที่จะมาเกิดเป็นภูมิเทวดาตอนเป็นคนมีฐานะเป็นยังไงแล้วเป็นคนจนแล้วเป็นคนรวยเป็นผู้ชายนุ่งกางเกงเลยใส่เสื้อใส่กระบอกสีขาวทำงานอะไรจ้ะช่วยพ่อช่วยแม่ใช่ไหมช่วยพ่อช่วยแม่นี่เป็นงานกตัญญูกตเวทีถ้าถือเป็นบุญใหญ่แต่ว่านอกจากช่วยพ่อช่วยแม่แล้วทำบุญอะไรบ้างไหมที่มาเกิดเป็นภูมิเทวดาได้ไม่บาปนะอันนี้ดูหันไปดูตอนจะตายเป็นม้อยตอนนั้นนอกจากไหว้พระมีความเคารพพระไอ้ก่อนที่จะก่อนการที่เกิดเป็นเทวดาในตอนจะตายใจมันต้องดีเนี่ยไอ้ตอนจะตายดูภาพตัวนั้นมันป่วยไปอะไรสมม้อยให้แม่ทำภาพให้ดูเป็นลมนะเป็นลมหน้ามืดเลอะเอะใช่ปะเหนื่อยงานมากเหนื่อยงานมากแต่ตอนนั้นจิตใจเป็นไงตอนที่จิตจะออกจากร่างกายนึกถึงพ่อนึกถึงแม่แล้วนึกถึงพระเห็นพระแล้วชอบใจที่ยกมือพนมในใจติดอันนั้นใช่ไหมภาพติดใจในเท่านั้นถูกเป็นภูมิเทวดาได้เป็นเทวดาเช่นดาวดึงยังได้แต่ใจอ่อนไปหน่อยนะถ้ากำลังใจแข็งนิดเดียวก็เป็นเทวดาเช่นดาวดึงตอนนี้กำลังใจอ่อนไปนิดก็เป็นภูมิเทวดานี่จำสภาพไปนะว่าถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยยากจนยังไงก็ตามทีแล้วเวลาจะตายถ้าจิตนึกถึงความดีนึกถึงพระนิดเดียวอันนี้เป็นภูมิเทวดาได้อาปราณีและเวลานั้นน่ะก่อนที่จะตายดูภาพที่ให้แม่ทำภาพไปดูพระพุทธเจ้าทำภาพไปดูเราจะตายเป็นโรคอะไรตายนะชราตายแก่ตายนะหลังโกงเปล่าโกงใช่ไหมใช่เห็นโกงแล้วนี่เป็นงามอายุยืนมากแก่ตายแต่ไอ้ก่อนจะแก่ไอ้ต้องแก่ได้กินหมากหรือเปล่าเนี่ยกินนะถูกต้องเก่งมากสบายใจได้นะอันนี้เราเรียกปุพเพนิวาสัมปยากินหมากใช่ไหมแก่ตายตอนก่อนที่จะตายนี่มันเป็นยังไงนะมันป่วยเป็นโรคอะไรต้องมีทุกอย่างรู้สึกเวียนเวียนหัวหน่อยๆเวียนหัวหน่อยๆแล้วก็นอนหาวเปล่าเนี่ยหาวแล้วตอนที่จิตมันจะดับตอนนั้นจิตนึกยังไงนึกถึงพระหรือนึกถึงทานหรือนึกถึงสิ่งคุณพระนะอันนี้เรียกว่าจำให้ดีนะว่าไอ้การที่เราจะทำบาปอกุศลในตอนต้นมากมายก็ตาม
ถ้าเวลาจะตายถ้าจิตมันนึกถึงบุญความดีมันเป็นอย่างนี้นะนี่ถ้านึกถึงภาพเก่าๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็นี่เราฟังพูดกันแล้วคุยกันหลายชาติเต็มทีในร่างกายต่างๆที่เราเกิดในสมัยนั้นเวลาเรามาเกิดใหม่แบกมาเปล่าไม่ได้แบกทำไมมาเปล่าไม่ได้แบกอีตอนบ้านสวยๆประสาทสวยๆไอ้ทรัพย์สมบัติมันมากเลยตอนนั้นเอามาเปล่าไม่ได้มาเลยไอ้สองคนเนี่ยมันก็คู่มันไม่ฉันรู้ว่าแกเป็นชายมาก่อนไม่งั้นฉันไม่เรียกแกมาสอนหรอกมันนอนอยู่กุฏิฉันรู้แล้วไอ้สองคนเนี่ยเรียกสอนได้ในแง่ถ้าคนอื่นเรียกเข้ามามันดับไปเฉยพอเรียกมันฮะเดือดเดือดก็ไม่เป็นไรเรื่องนั้นรู้อยู่นะคุณพ่อรู้อยู่ว่าใจมันเข้มแข็งพออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนบางทีฝึกกับคนโน้นแล้วมาถึงอาจารย์ใหญ่เอ๊ะกูจะไปยังไงวะจะผิดก็จะถูกอันนี้เป็นของธรรมดาแต่รู้ว่าข่มใจอยู่นะตอนนี้ไปก็กราบทูลถามองค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นประธานตรงย่ำพระโอษฐปราศรู้เปล่าว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เคยเป็นปู่ของพวกเราทราบนะกราบทูลสมเด็จปู่นะสมเด็จปู่ใหญ่แล้วต่อมาพระอินทร์ท่านก็เป็นปู่ใช่ไหมท่านยืนใช่ไหมท่านย่าย่ามาเปล่าย่ายิ้มไหมยิ้มแก้มแตกนะย่านะดีใจนะย่าน่ะดีใจมากเพราะย่าเนี่ยห่วงหลานมากถามพระจะตัดปณิธานไหมท่านตัดทีหลังคนอื่นแล้วสีตัดก่อนต่อมาท่านปู่ก็ตัดท่านปู่ได้ถ้าพ้นภาระท่านก็ปณิธานทันทีต่อมาท่านย่าก็เป็นคนสุดท้ายมาดูหลานก่อนหลานมันจะไปได้หมดหรือไม่หมดถ้าไปไม่ได้หมดก็ไม่ตัดอยู่เลี้ยงหลานก่อนเวลานี้ท่านย่าตัดสินใจเป็นนิพพานแล้วนะแสดงว่าหลานทุกคนเป็นนิพพานได้หมดดีใจไหมดีใจครับกราบท่านย่าดิท่านย่าท่านดีใจเป็นห่วงลูกของหลานนะนี่ต่อนี้ไปก็ทุกคนกราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรเอาหน้าถือยึดแม่เป็นสำคัญนะพระพุทธเจ้าก็ไปสำคัญในปู่เนี่ยแต่ว่าเรากวนใจได้มากที่สุดก็คือแม่กับย่านะเพราะว่าท่านห่วงมากก็ถามว่าหม่อมฉันทั้งหมดนี้เคยเกิดเป็นลูกเทวดาบ้างหรือเปล่าเคยใช่ค่ะถามท่านเชม้อยถามว่าเคยเกิดเป็นลูกเทวดากี่ครั้ง50 ครั้งเชม้อย50 ครั้งนะตอนนี้ล่ะ25 ครั้งนะเอาขอครั้งเดียวนั่นก็หมายความว่าครั้งเดียวในชีวิตที่เป็นลูกเทวดาอย่าสภาพสภาวะตามความเป็นจริงว่าเวลาที่เป็นลูกเทวดาจะรูปร่างหน้าตามันสวยไหมเป็นเทวดาผู้ชายหรือเป็นเทวดาผู้หญิงที่มารสวยไม่สวยตอนนี้ทำใจทรงตัวไว้ก่อนนะจะเป็นหน้าเทพนะดูไว้ก่อนดูเดี๋ยวก็เราพ่อถามว่าตอบ